เราจะมีคนเสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องกับ climate change เนี่ย31ล้านคนแต่ปี2030เนี่ยเขาคาดว่าจะมีการเสียชีวิตอยู่ที่250,000คนต่อปี250,000ไป31ล้านถูกต้องภายในเวลาถ้าตีก็คือ15ปีครับแต่แน่ๆคือตายเยอะแน่ๆ Thank God it's Sunday Life มันฟังแล้วคุ้ม Climate change เนี่ยมันมายังไงนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโลกร้อนมากขึ้นนะครับอุณหภูมิในอากาศของทั่วโลกเนี่ยสูงขึ้นแล้วก็มีมลพิษมากขึ้นนะครับแล้วสิ่งที่เป็นปัจจัยร่วมในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะมีเรื่องของ demographic factor geographic factor นะครับรวมทั้งเรื่องของ healthcare system ในแต่ละพื้นที่ด้วยว่าจะดูแลจัดการได้ดีแค่ไหนปัจจัยทั้งหมดเนี่ยครับมีผลทำให้เกิดโรคแล้วก็ปัญหาสุขภาพก็อย่างเช่นถ้าฝนตกลงหนักเป็นไงฮะรถชนได้นะครับน้ำท่วมมีปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุมากขึ้นได้นะครับหรือโรคที่เกี่ยวกับความร้อนที่สูงขึ้นเช่นถ้าฤดูร้อนร้อนจัดอาจจะเป็นฮีทสโตรกได้นะครับหรือว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นฝุ่นที่มากขึ้นก็ก่อให้เกิดโรคทั้งปอดได้นะครับรวมทั้งพออุณหภูมิสูงขึ้นเนี่ยพบว่ามีโรคที่นำพามาจากน้ำวอเตอร์บอร์นมากขึ้นหรือฟู้ดบอร์นมากขึ้นก็คือพออากาศร้อนอาหารก็เสียง่ายขึ้นเชื้อน้ำในน้ำที่เป็นสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติอาจจะมีเชื้อโรคปนเปื้อนมากขึ้นได้นะครับรวมทั้งอาหารที่เราซื้อมาอาจจะเก็บได้น้อยลงเก็บได้สั้นลงใช่ครับหรือว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นเนี่ยอาจจะทำให้ทั้งยุงหรือแมลงต่างๆเนี่ยมีการเคลื่อนไหวที่ต่างจากเดิมมีจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในแต่ละพื้นที่หรือแม้แต่โรคที่นำพามาจากสัตว์ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยอย่างเช่นแมงกี้พ็อกซ์เป็นหลักเป็นต้นนะครับรวมทั้งเรื่องของพอโรคร้อนขึ้นเศรษฐกิจแย่ลงนะครับโรคเกี่ยวกับเรื่องของเบาหวานความดันความเครียดก็จะเพิ่มขึ้นด้วยวันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องของโรคที่เกี่ยวข้องเนี่ยอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของวอเตอร์บอนนะครับก็คือโรคที่มันพามาจากน้ำกับอาหารนะครับซูโนซิสก็อย่างเช่นมังกี้พ็อกซ์อันต่อมาคือเวกเตอร์บอนก็คืออย่างเช่นยุงฮะหลักๆก็บ้านเรานี่ยุงเยอะต่อมาก็คือเรื่องของมัลนิวทริชั่นหรือฟู้ดตอนนี้มีปัญหาไหมฮะของแพงครับใช่ไหมของแพงเนาะอันนี้คือปัญหาใช่ไหมได้ข่าวมาว่าช่วงนี้มีการไม่ส่งออกไก่จากบางประเทศอันต่อมาช่วงนี้เป็นไงครับมีเพื่อนร่วมงานเครียดเยอะไหมครับผมเนี่ยแหละครับผมก็เครียดเมื่อกี้ผมเครียดมากเลยเพราะว่าผมติดอยู่หน้าตึกครับแต่ผมเข้ามาไม่ได้สรุปว่าโรคที่เรากำลังจะพูดกันเนี่ยฮะก็กินพื้นที่เกือบครึ่งหนึ่งหรือเกินครึ่งหนึ่งของสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับ climate change ทีนี้เนี่ยมันมี data สถิติบอกว่าถ้าเกิด climate change ปีนี้ปี2022ครับถ้า2030เนี่ยเรายังไม่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของชาวโลกแล้วอุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราจะมีการตายจากโรคที่เกี่ยวข้องกับภาวะโลกร้อนผมยกตัวอย่างเช่นปี2045ก็คืออีก20กว่าปีนิดๆเราจะมีคนเสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องกับ climate change เนี่ย31ล้านคนแต่ปี2030เนี่ยเขาคาดว่าจะมีการเสียชีวิตอยู่ที่250,000คนต่อปี250,000ไป31ล้านถูกต้องภายในเวลาถ้าตีก็คือ15ปีครับแต่แน่ๆคือตายเยอะแน่ๆถ้าเราไม่ยังไม่จัดการเรื่องของ climate change โอเคดูกราฟแล้วน่ากลัว Thank God it's Sunday Life มันฟังแล้วคุ้ม